สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะนี้เรามาเปิดดวงสำหรับชาวราศีกรกฎนะในรอบเดือนมกราคมเดี๋ยวนี้เรามาจับสดๆนะคะชาวราศีกรกฎวันที่1ถึงวันที่10กรกฎการเงินติดขัดเนาะทักหน้าไม่ถึงหลังเนาะมีค่าใช้จ่ายกับบุตรและครอบครัวเกิดขึ้นนะคะแต่ครอบครัวก็จะกลับมาเจอกันในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10มีความอบอุ่นพากันไปกินข้าวไปเที่ยวหรือพากันไปต่างประเทศนะเด็กนักเรียนมีการศึกษาต่อต่างประเทศนะธุรกิจกับทัวร์การท่องเที่ยวอะไรโดดเด่นนะวันที่11ถึง20เมษกรกฎนะอาจจะต้องมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่เกิดขึ้นนะต่อกรกฎนะอาจต้องต่อเงินค่าประกันในช่วงเดือนวันที่11ถึง20เนาะต่อประกันชีวิตนะแต่ธุรกิจประกันชีวิตถือว่าโดดเด่นสำหรับเมถุนไอ้กรกฎนะคะแต่ความรักเนี่ยมันหมายถึงการจบการเลิกลากันไปเนาะไอ้กรกฎนะช่วงเนี้ยเลิกลากับคนรักเก่านะการสิ้นสุดนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่ด้วยนะคะการงานก็โยกย้ายไปอยู่ถิ่นฐานบ้านเก่านะธุรกิจกับอาหารเครื่องดื่มน้ำดีนะเกี่ยวกับสมุนไพรอะไรเงี้ยอย่างงี้ดีสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็แนะนำนะคะเป็นกำไรนาคราชนะคะเสริมดวง12นักษัตร12ราศีนะเป็นกำไรนาคราชแก้คุณไสยมนต์ดำผีเข้าโดนของนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหวนนาคราชแล้วก็จะมีแหวนเสริมดวง12ราศีกำไรพร้อมจี้นะกรกฎก็เข้าไปดูได้ตามช่องทางนี้นะคะแล้วก็ประมาณวันที่กรกฎเนาะก็เราประมาณวันที่21ถึง25เนาะต้องระมัดระวังเนาะเนี่ยเปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงนี้นะโดนตกงานกระทันหันด้วยตกจากงานนะเสียเงินเสียทองค่าซ่อมรถเสียรถพังแต่ใครที่ก่อนหน้านี้นะมันมีโอกาสคนรักกลับมาขอคืนดีความสัมพันธ์ดีขึ้นนะกดนะแล้วพอมาวันที่25ถึง30นะก่อนเรากดเนาะเนี่ยต้องเสียเงินจากค่ารักษาพยาบาลแม่หรือคนอายุคนผู้ใหญ่สูงอายุในบ้านนะผิวดำสองสีท้วมเนี่ยนะต้องระมัดระวังให้ดีกรกฎนะการเงินการทองเนี่ยแต่ถ้าใครมีเรื่องมีราวก็จะชนะคดีนะกรกฎนะก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี